ที่นี่มาแล้วเรื่องของจิตอาสาทำความดีเพื่อจะพัฒนาพื้นที่กันบ้างค่ะโดยทางเทศบาลเมืองสะเดาค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีพัฒนาพื้นที่วัดขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะนายอารักษ์ชินอัครพงษ์รองนายกเทศมนตรีนครนายกเทศมนตรีเมืองสะเดาเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาทำความดีพัฒนาพื้นที่วัดโดยมีนายสุเมธณทรงคล้ารองนายกเทศมนตรีเมืองสะเดานายสรัญชินบุตรวงศ์นายอาคมนาคราวงศ์เลขานุการนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลและคณะครูรวมถึงนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3หมู่บ้านตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณวัดวิเวกวนาสมจังหวัดทรงคลาก็โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนแล้วก็ศาสนสถานที่จับคู่ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขแล้วก็เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีพัฒนาพื้นที่วัดในปีงบประมาณพ.ศ. 2567อย่างน้อยเนี่ยจำนวน4ครั้งนั่นเองค่ะก็จะเห็นว่าจะมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็จิตอาสาในพื้นที่ไปรวมกันทำความสะอาดวัดเผื่อจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทั่วได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองนะคะส่วนที่จังหวัดตรังนะคะอบจ.ตรังค่ะกำหนดจัดงานหลักพระจังหวัดตรังครั้งที่20ประจำปี2566ระหว่างวันที่30ตุลาคมจนถึงวันที่7พฤศจิกายน2566รวมเนี่ย9คืน10วันเทลานเรือพระทุ่งแจ้งอำเภอเมืองตรังโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนรวมอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสืบสานและกระทายถอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับจังหวัดตรังซึ่งแต่ละปีนะคะก็มีเรือพระจากทุกอำเภอมารวมขบวนแห่และก็จัดแสดงเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมเรือพระและก็รวมกันทำบุญปีนี้นะมีวัดสำนักสงฆ์เทพักสงฆ์ในจังหวัดตรังทรงเรือพระเข้าร่วมงานแล้ว79ลำซึ่งถือเป็นจำนวนเทมากและก็ยิ่งใหญ่เป็นลำดับต้นๆของประเทศกิจกรรมภายในงานก็มีการประกวดเรือพระ2ประเภทค่ะได้แก่เรือพระขนาดเล็กและก็เรือพระขนาดใหญ่เงินรางวัลร่วมกว่า 600,000 บาทการประกวดขบวนแห่เรือพระการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประกวดคณะกลองยาวแข่งขันเหล่านิทานพื้นบ้านแข่งขันพูดคำและสำนวนโวหารทิ้นตายโบราณประกวดแต่งบทกวีงานประเพณีหลักพระเมืองตรังการประกวดท้ายภาพขบวนเรือพระการร้องเพลงลูกทุ่งการแสดงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปินทิ้นตายโดยมีพิธีเปิดโดยพิธีเปิดนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่31ตุลาคมโดยรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบริการตัดผมฟรีทุกวันด้วยจากทีมช่างผมจิตอาสาตลอดงานเลยค่ะเห็นบรรยากาศผับตอนกลางคืนจากผับมุมสูงเลยเดี๋ยวนี้คือสวยมากเลยนะคะตอนนี้สวยงามแซ่บซียิ่งมีภาพมุมสูงเดี๋ยวเนี่ยเห็นเรือพระมาจอดเรียงรายกันสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีพิธีเปิดเนี่ยวันนี้นะคะโดยรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะที่ดีไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องค่ะโดยทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรนะคะจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตามระเบียบวิธีการแห่งพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทาง10อำเภอของจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงโดยมีนายบุญเล้งโลสถาพรพิพิธนายกอบจ.ตรังเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะทันทีที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจระเบียบวิธีการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดังนั้นการบรรยายหัวข้อระเบียบวิธีการแก้ไขปัญหานี้ตามพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในครั้งนี้จึงมีความสำคัญที่ทำให้เกษตรกรได้เข้าใจแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในอนาคตทางนี้ข้อมูลเนี่ยมีว่าเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตรังเนี่ยได้รับการจัดการหนี้แล้วเนี่ยจำนวน290รายก็รวมเป็นเงินทั้งเม็ดทั้งเพเนี่ย120ล้านบาทนั่นเองค่ะ